มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่ช่วยแม่ท้องแก่คลอดฉุกเฉินกลางบ้านเฮลั่นเสียงเด็กร้องดังมากค่ะในโลกสังคมออนไลน์ขณะนี้นะคะมีการแชร์ส่งต่อโพสต์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งมีรายงานเรื่องราวการเข้าให้ความช่วยเหลือคุณแม่ท้องแก่คลอดบุตรภายในบ้านพัก186ซอยธินกรเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริพร้อมด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะได้เข้าช่วยทำคลอดฉุกเฉินโดยทารกได้คลอดออกมาเป็นเพศหญิงตัวแดงร้องดังเสียงดีปลอดภัยทั้งแม่และก็เด็กค่ะก่อนจะนำตัวขึ้นรถฉุกเฉินและอำนวยความสะดวกเปิดเส้นทางการจราจรเพื่อนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีต่อไปค่ะและแน่นอนนะคะว่าจากภาพเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกไปนอกจากจะเรียกเสียงจากชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีที่น้องคลอดออกมาอย่างปลอดภัยแล้วหลายคนก็ไม่พลาดนะคะที่จะเข้ามาส่องเลขที่บ้านของเด็กน้อยที่ได้ลืมตาดูโลกในบ้านหลังนี้ค่ะเพื่อหวังนำไปลุ้นโชคตามระเบียบนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ